วันที่13กรกฎาคม2566นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภากล่าวก่อนการประชุมรัฐสภาว่าในวันนี้จะโหวตไม่เห็นด้วยให้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคก้าไกลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเพราะรับไม่ได้กับนักการเมืองที่สร้างความแตกแยกให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดรวมถึงละเมิดกฎหมายมาตรา112โดยนายกิติศักดิ์กล่าวว่าตอนนี้ตนไม่มีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจทุกอย่างอยู่ที่การม กรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีต้องได้ดียามบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยกฎหมายตนอยู่สภามาสิบปีแต่สี่ปีที่ผ่านมาพรกคก้าไกลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคยพาม็อบมาปิดสภาสองรอบจนสมาชิกต้องขึ้นเรือประชาธิปไตยแบบนี้เป็นประชาธิปไตยที่ไม่จริงทั้งนี้สวทั้ง250คนพบปะทานข้าวที่สภากันทุกเช้าและเปลี่ยนความเห็นแม้จะไม่ได้ไปเจาะลึกว่าใครคิดเห็นอย่างไรแต่ที่แน่แนสว250คนมีคำตอบที่ตัดสินใจ ในวันนี้เรียบร้อยแล้วคือเตรียมปิดสวิตานพิธาโดยจะงดออกเสียงนอกจากนี้นายกิติศักดิ์เผยด้วยว่านายพิธามีความพยายามที่จะเปลี่ยนองค์กรอิสระและกองทัพแก้กฎหมายมาตรา1นึ 2. รวมถึงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถือเป็นภัยใหญ่หลวงของประเทศคงจะมีสวแค่ประมาณ10คนที่จะสนับสนุนนายพิธาเท่านั้นอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามการประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปในวันที่19กรกฎาคม2566ันาย ว่าจะมีละครโรงใหญ่สนุกสนานเลือดล้นจอมีบทร้ายและบทพระเอกแต่ท้ายที่สุดก็เชื่อมันว่าวันที่19กรกฎาคม2566จะได้นาย,ยกแน่นอน